ให้เราได้ใช้เวลาสักครู่ในการสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ยังทำงานอยู่ในชีวิตของเราและในพระธรรมสดุดีบทที่145ได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจนิรันดร์ทุกๆวันข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจนิรันดร์พระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเหลือจะอย่างรู้ได้คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกรุ่นหนึ่งฟังและจะประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงความยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรีอันสูงส่งของพระองค์และตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาทั้งหลายจะเล่าถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความรักของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ความดีงามของพระองค์ที่กระทำในชีวิตของเราลูกจะใคร่ครวญตรึกตรองในอดีตที่ผ่านมาลูกจะไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําในชีวิตของลูกความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทําในชีวิตของลูกและสิ่งเหล่านี้จะตอกย้ําในจิตใจว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระองค์ยังทรงทําการอัศจรรย์ของพระองค์เวลานี้เดือนแรกให้เราได้ใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าด้วยกันมีหลายท่านที่นี่ที่พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอดีตให้กับท่านและพระเจ้ายังปรารถนาที่ยังจะทำสิ่งนั้นต่อไปอยากให้ท่านได้ใคร่ครวญตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านและเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าสิคะเดี๋ยวนึกถึงเรื่องราวของโมเสสตอนที่โมเสสกำลังจะข้ามทะเลแดงพระเจ้าได้สำแดงความยิ่งใหญ่คือการแหวกทะเลแดงเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลนั้นเดินข้ามไปการอัศจรรย์ในการแหวกทะเลแดงไม่ได้จบที่โมเสสแต่พระเจ้ายังทรงทำสิ่งนี้กับโยชูวาเมื่อพระเจ้าจะทำสิ่งนี้กับโยชูวาต่อสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาพระองค์บอกโยชูวาว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถอะวันนี้สถานการณ์ของท่านอาจจะอยู่เหมือนมีจอร์แดนอยู่ตรงหน้าแต่พระเจ้าปรารถนาจะพูดกับพี่น้องบางคนอย่างเจาะจงที่นี่ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเราจะอยู่กับเจ้าเราจะแหวกจอร์แดนให้กับเจ้าเหมือนที่เราได้แหวกทะเลแดงให้กับโมเสสเราจะแหวกจอร์แดนให้กับเจ้าให้เราเริ่มต้นสารภาพความเชื่อของเราสิคะวันนี้แม่น้ำจอร์แดนที่อยู่ตรงหน้าของเราคืออะไรสารภาพความเชื่อว่าพระเจ้าจะแหวกแม่น้ำจอร์แดนนั้นให้กับเราพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ได้สำแดงในชีวิตของเราพระองค์ทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่จะได้รู้จักพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์และประสบการณ์นี้
จะเป็นประสบการณ์ที่มีผลต่อชีวิตของเราที่จะสามารถส่งผ่านความเชื่อของเราไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งได้เพื่อที่เราจะบอกถึงกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทำกิจในชีวิตของเราที่คำว่า history จะเป็นคำว่า history ในชีวิตของเราคือพระเจ้าผู้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ชีวิตของเราเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่นั้นที่พระองค์ได้ทรงทำผ่านผู้รับใช้ของพระองค์เช้าวันนี้เราขอพระพรของพระองค์ที่จะเทลงมาท่ามกลางผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อเขาจะมีประสบการณ์นั้นร่วมกันกับพระเจ้าที่เขาจะเห็นแม่น้ำจอร์แดนแยกออกจากกันและนี่คืออนุสรณ์พระพรที่บอกว่าพระเจ้าทรงทำกิจยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาพระเจ้าที่รักเราขอรับเอาและเราขอเชื่อในสิ่งนั้นแม่น้ำจอร์แดนขาดจากกันและนี่จะเป็นอนุสรณ์พระพรที่บอกว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และยังทำกิจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราพระองค์จะแยะแวะแหวกแม่น้ำจอร์แดนในชีวิตของเราแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระสัญญาของพระองค์และให้คนที่เชื่อว่าพระเจ้าจะแหวกจอร์แดนในชีวิตของเราบอกว่าเอเมนพระเจ้าจะแหวกจอร์แดนในชีวิตของเราพี่น้องหันไปบอกคนข้างๆหน่อยได้ไหมคะว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดบอกคนอีกข้างหนึ่งจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด